รถแบรนด์ไทยมีโอกาสแจ้งเกิดไหมในวันนี้ที่เพื่อนบ้านเราทำได้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโย่สวัสดีครับพวกผมเวลนะครับอดีตศิลปกรเคยทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนครับก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในหลายคนก็มีคำถามนะว่าทำไมรถแบรนด์ไทยเนี่ยมันถึงได้เกิดยากเกิดเย็นนะทั้งที่บ้านเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์มาก่อนนะครับวันนี้เนี่ยในเรื่องว่าเราถึงยุคในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องใช้แล้วตัวถังเราก็ผลิตได้ช่วงล่างเราก็ผลิตได้ทำไมรถยนต์ไฟฟ้าค่ายแบรนด์ไทยถึงยังไม่เกิดสักทีก็ต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างเวียดนามนะครับก็จะได้ยินว่าเขามีทำค่ายวินฟาสเนาะถ้าใครเห็นผมมาทำคลิปก่อนหน้านี้มันจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับแต่วันนี้เขาเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่นะครับก็คือเอารถตัวเดิมเนี่ยมาทำเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าและจะขายส่งออกต่างประเทศอีกด้วยก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วเราทำอะไรกันอยู่เราที่ได้ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียในเรื่องของ Detroit of Asia ก็คือเป็นฐานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับเราเป็นผู้นำทางด้านรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์นำกว่าเวียดนามและอินโดนีเซียเสียอีกทำไมวันนี้เราถึงไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าไทยไปขายต่างประเทศบ้างหากเล่าย้อนกลับไปนะครับพูดถึงอุตสาหกรรมในบ้านเราก่อนจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบ้านเราเคยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะก็เราก็จะได้ยินแบรนด์โทรทัศน์ที่ยี่ห้อธานีนะที่เป็นของคนไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะปัจจุบันกลายเป็นแบรนด์อัลตรอนไปแล้วนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือไอโมบายนะครับก็ได้รับความนิยมดับหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปแล้วนะครับพอทีนี้มาดูในอุตสาหกรรมรถยนต์กันบ้างอย่างรถยนต์นะที่เป็นแบรนด์คนไทยที่ยังอยู่ที่คนยังรู้จักนะก็คือแบรนด์ไทลุงนี่เองนะครับแต่ไทลุงก็ทำเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะยังไม่ได้ทำเป็นไฟฟ้านะแล้วก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จระดับนานาชาตินะครับยังไม่ได้ส่งออกไปขายต่างประเทศมากมายที่เป็นที่ยอมรับนะฮะเหมือนแบรนด์ค่ายญี่ปุ่นเข้ามาทำในตลาดในบ้านเรานะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าบ้านเราอะติดกับดักในการที่เป็นฐานผู้ผลิตอย่างเดียวคือนึกภาพนะฮะเราไปชวนค่าย Honda Toyota นิสสันเข้ามาผลิตในบ้านเราเนี่ยเขาเข้ามานะครับพร้อมกับโนว์ฮาวแล้วก็แบบแปลนพิมพ์เขียวในการผลิตมาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าอ่ะยูทำได้หรือเปล่าเนี่ยไอมีแบบอย่างนี้ยูผลิตจำนวนเท่านี้ราคาเท่านี้ถ้ายูทำได้ยูก็ได้งานไปแล้วยูก็ได้ตังค์เนี่ยเราก็ได้งานแบบนี้มารับจ้างผลิตมาเนี่ยเขาเรียกรับจ้างผลิตหรือเรียกว่า OEM นะครับซึ่งผลิตอย่างนี้มาเกือบ 30-40 ปีแล้วอะแล้วเราก็ชินนะเพราะว่ามันได้เงินง่ายนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าใครได้ยินที่ผมเล่านะว่าผมไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือผมมาอยู่ในส่วนของ R&D นะครับก็คือส่วนที่เป็นดีไซน์ซึ่งคือต้นน้ำนะเหนือกว่าส่วนการผลิตอีกนะครับนั่นก็คือเราต้องเริ่มออกแบบมีเรื่องของโน้ตฮาวการผลิตกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งซึ่งถ้ามองภาพนะครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันมีชิ้นส่วนในการผลิตหลายร้อยหลายพันชิ้นนะครับแล้วทุกชิ้นเนี่ยมันจะต้องมีแบบผลิตหรือพิมพ์เขียวที่ถือไปที่ไหนบนโลกก็ได้แล้วก็จ้างผู้ผลิตเนี่ยประเทศนั้นประเทศนี้สามารถผลิตให้ได้นี่คือหน้าตาพิมพ์เขียวแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าจะได้ไอ้พิมพ์เขียวมาเนี่ยเราต้องใช้งบเท่าไหร่ในการวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าเราไม่สามารถก้าวขึ้นไปผลิตรถแบรนด์ตัวเองได้เพราะเรายังไม่ได้มีฐานการออกแบบและพัฒนาวิจัยเป็นของตัวเองได้เราไม่มีโน้ตฮาวเป็นของตัวเองนะครับคนอื่นอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็นี่ไงเขามาผลิตให้เราไม่มันเป็นโน้ตฮาวของเขาถ้าคุณจะทำแบรนด์ตัวเองขึ้นมาถ้าคุณจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาคุณจะต้องมีโน้ตฮาวของตัวเองคุณต้องสร้างพิมพ์เขียวของตัวเองได้ซึ่งปัจจุบันบริษัทที่สามารถสร้างพิมพ์เขียวหรือแบบผลิตของตัวเองได้ผมบอกเลยว่านับบริษัทได้เลยเพราะว่าอะไรในการผลิตนะฮะกว่าจะได้ชิ้นงานอ่ะผมจะขอเล่าคร่าวๆนิดนึงว่าตอนที่ผมออกแบบมาเนี่ยคือเราอยู่ต้นน้ำนะก็คือออกแบบมาเสร็จปุ๊บทำแม่พิมพ์ออกมาได้แม่พิมพ์มาเสร็จก็ต้องไปทดลองฉีดผมฉีดพลาสติกใช่ไหมผมก็ต้องไปทดลองฉีดอ่ะเป็นหลายร้อยชิ้นอ่ะจนกว่าชิ้นงานมันจะได้คุณภาพตามที่กำหนดอ่ะซึ่งไอชิ้นงานที่ใช้ไม่ได้หลายร้อยชิ้นเนี่ยคือต้องทิ้งหมดนะหมดแมทเทียลหรือวัตถุดิบในการฉีดเนี่ยหรือเม็ดพลาสติกเนี่ยเป็นตันนะครับซึ่งไองบพวกนี้แหละเวลาเราไปขอกู้ว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินว่าเฮ้ยยูไอขอกู้เงินไปทำงานวิจัยหน่อยเพื่อจะเอามาผลิตส่วนมากธนาคารไม่ค่อยให้กู้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เห็นผลตอบรับมันไม่ได้สามารถขายได้ทันทีอ่ะเพราะว่ามันต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะได้งานที่ดีออกมาสุดท้ายพอทำเสร็จนะผมก็ต้องทำเป็นแบบหรือพิมพ์เขียวออกมาว่าเงื่อนไขเท่านี้ขนาดเท่านี้บวกลบเท่านี้เนี่ยเป็นขนาดที่โอเคสามารถผลิตได้จริงเราถึงจะได้พิมพ์เขียวออกมาซึ่งขั้นตอนนี้ผมบอกเลยว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มเยอะมากเป็นมหาศาลถ้าเราได้ยินต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดบอกว่า
เราจะสร้างศูนย์พัฒนาและวิจัยเนี่ยซึ่งต้องใช้งบเป็นหมื่นล้านใช่การพัฒนาและวิจัยเนี่ยบริษัทใช้เป็นหมื่นล้านนะครับอย่างโตโยต้าเขาทำได้นิสสันเขาทำได้เพราะว่าเขาทุ่มตรงนี้ไปเวลาเขาขายทีเนี่ยเขาขายส่งออกเนี่ยทั่วโลกขายเป็นแสนคันเป็นล้านคันมันก็คุ้มที่เขาจะลงทุนฉะนั้นพอเป็นแบรนด์ไทยนะฮะเราจะขายได้จำนวนน้อยๆมันไม่คุ้มนะคนส่วนใหญ่ก็เลยเอาง่ายแค่รับจ้างผลิตก็ได้เงินแล้วฉะนั้นในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยทำกันผมขอยกตัวอย่างค่ายรถยนต์ที่มาใหม่และมาแรงมากๆอย่างเทสลานะครับเทสลาใครก็รู้ว่าบริษัทเพิ่งจะเกิดมาไม่กี่สิบปีนะฮะตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่เคยทำรถยนต์มาก่อนนะครับแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขามาทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นโนว์ฮาวเนี่ยเขาจะสู้พวกค่ายรถยนต์ดั้งเดิมอย่างโตโยต้าฮอนด้านิสสันที่เขาอยู่มาเป็นร้อยปีไม่ได้นะครับซึ่งการที่จะผลิตเริ่มต้นรถสักคันเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นนะฮะมันจะมีเหมือนเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยเขาพัฒนาอะไรมาบ้างรถรุ่นนี้เครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยมันจะถูกเรคคอร์ดเป็นอิชชูปัญหาเอาไว้พอเราจะเริ่มต้นออกแบบเนี่ยเราต้องไปดูปัญหาเก่าๆมาก่อนเราจะได้เริ่มต้นจากศูนย์เนาะซึ่งมันจะทำให้เราทำได้ไวก่อนที่จะออกพิมพ์เขียวออกมาในการผลิตสังเกตว่าวันนี้เทสลาก็ยังมีปัญหาเรื่องของการผลิตเพราะว่าเทสลาเองเนี่ยกว่าจะลองผิดลองถูกไอ้โมเดลที่ขายดีคือโมเดล3เนาะไอตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเทสลาขายตัวโรสเตอร์นะครับก็คือตัวที่แพงที่สุดเพราะเขารู้ว่าค่ายรถยนต์ค่ายใหม่เนี่ยเวลาเปิดตัวขายมาเนี่ยขายได้จำนวนไม่เยอะหรอกฉะนั้นเขาขายคนที่มีตังก่อนคนที่เป็นพรีเมียมก่อนเขาก็เลยจัดเต็มสเปคทุกโนว์ฮาวที่เขามีอยู่ในโรสเตอร์คันแรกแล้วก็ขายไม่กี่คันนะครับแล้วเขาก็เอาเงินที่ได้จากขายคันแรกๆเนี่ยก็เริ่มมาทำรุ่นย่อยเป็นโมเดล X เป็นโมเดล S นะครับแล้วที่มาก้าวกระโดดเลยก็คือโมเดล3ซึ่งอันนั้นเป็นโมเดลที่ราคาถูกเขารู้อยู่แล้วว่าพอทำโมเดลพรีเมียมออกมาเนี่ยตรงไหนต้นทุนมันแพงเขาก็จะไปลดต้นทุนส่วนนั้นลงแล้วก็ตัดนู่นตัดนี่ตัดออปชันมาจนสามารถให้ต้นทุนเนี่ยให้เป็นราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างโมเดล3ดังนั้นโมเดล3ถึงเป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดนะครับปัญหาของ Tesla โมเดล3ก็คือผลิตไม่ทันกับออเดอร์ที่จองเข้ามานะฮะรู้ไหมว่าออเดอร์ของโมเดล3ที่เปิดจองมาด้วยราคาที่มันไม่แพงเนี่ยทำให้มีออเดอร์เข้ามาถึง 326,000 คัน wow. ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเทสลาก็ไม่ได้มีโนว์ฮาวองค์ความรู้เทคโนโลยีเรื่องของการผลิตรถยนต์มากเท่าไหร่นักเขาผลิตได้เดือนละแค่220คันเท่านั้นก็ทำให้คนหลายๆคนก็เจอปัญหาว่าเอ้ยเทสลาจะเจ๊งหรือเปล่าส่งรถไม่ทันก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาค่อยๆพัฒนาจนไล่ส่งครบทันในที่สุดนะครับแต่ทีนี้มองย้อนกลับมาในเรื่องของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าไทยกันบ้างนะครับรถยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยถ้าจะทำออกมาเนี่ยมันก็ต้องทำคล้ายๆกับโมเดลของ Tesla เหมือนกันก็คือจะต้องทำตัวแรกออกมาด้วยจำนวนที่มันไม่เยอะแต่ราคาอาจจะสูงมากแต่พอเราทำออกมาปุ๊บเราก็จะเจอปัญหามีว่าแบรนด์คนไทยด้วยกันทำไมต้องขายแพงด้วยเพราะว่าต้นทุนต่อคันเนี่ยเวลาเราผลิตเราจะผลิตให้ถูกได้มันต้องมีต้นทุนการผลิตที่เยอะนะฮะอย่างค่ายรถญี่ปุ่นที่เขาทำได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขายแค่ในประเทศครับเขาขายส่งออกไปนอกประเทศทำให้ต้นทุนต่อคันเนี่ยมันถูกลงฉะนั้นเราต้องทำแบบโมเดลของ Tesla ก็คือทำพรีเมียมโมเดลขึ้นมาแล้วก็ถูกลงเรื่อยๆตามจำนวนที่ผลิตนะครับถ้าจะส่งเสริมได้ออเดอร์แรกเลยผมบอกเลยว่ารัฐบาลต้องซื้อถ้าหน่วยงานรัฐบาลไม่ซื้อนะครับมันจะไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนทั่วไปเนี่ยที่จะเข้ามาซื้อแบรนด์ใหม่ๆโดยเฉพาะแบรนด์ของคนไทยได้ซึ่งเงินที่ขายจากล็อตแรกนะครับที่รัฐบาลซื้อไปเนี่ยเขาก็จะเอาเงินล็อตเนี้ยมาพัฒนาล็อตต่อไปนะทำให้ต้นทุนมันถูกลงขยายจำนวนให้มากขึ้นก็ต่อยอดเหมือนเทสลานะครับก็จะทำให้ล็อตต่อไปเนี่ยคนทั่วไปสามารถเข้าถึงและซื้อได้และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่ผมพูดเมื่อต้นคลิปนะก็คือส่วนของ R&D นะหรือส่วนที่เป็นการออกแบบวิจัยเนี่ยซึ่งเป็นส่วนของต้นน้ำในการสร้างนวัตกรรมการสร้างแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของเราเองนะครับต้องบอกว่าภาพในที่สถาบันการเงินเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากบ้านเราเป็นฐานการผลิตมานานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเวลากู้เงินไปเนี่ยคุณมีออเดอร์มารออยู่แล้วคุณผลิตเท่านี้คุณขายได้จำนวนเท่านี้คุณได้นับเงินเท่านี้เราก็ให้กู้แต่ในส่วนของ R&D นะครับอันเนี้ยมันไม่ได้มีผลลัพธ์เป็นยอดขายเนาะคนก็มองว่ากู้ไปแล้วคุณจะเอาเงินตรงไหนมาคืนเพราะสุดท้ายมันได้เป็นพิมพ์เขียวในการผลิตออกมาฉะนั้นก็เลยไม่ให้กู้หรืออาจจะทำให้เข้าถึงการกู้ได้ยากนะซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาอยู่ฉะนั้นเรื่องของ R&D ผมบอกเลยนะสำคัญมากๆมันเป็นส่วนของต้นน้ำมันเป็นโนว์ฮาวมันเป็นความเป็น DNA ของแบรนด์เลยนะครับถ้าเราจะทำให้แบรนด์เกิดได้ส่วนนี้ต้องเน้นย้ำมากๆก็สรุปนะฮะสำหรับรถแบรนด์ไทยมีโอกาสแจ้งเกิดไหมนะครับอย่างแรกเลยนะผมอยากให้ทุกคนมองว่ากว่าจะเป็นรถคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันต้องมีต้นทุนในการออกแบบพัฒนาวิจัยแล้วก็ผลิตออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเรื่องของระยะเวลาผมบอกเลยว่าเป็นปีนะครับแล้วจะมีต้นทุนที่เป็นตัวเงินอีกออกมหาศาลนะฉะนั้นไม่แปลกใจอะไรเวลารถคันแรกออกมาเนี่ยมันต้องมีราคาแพงกว่าแน่นอนแล้วเราอย่ามาตั้งอคติว่าเฮ้ยทำไมรถทำโดยคนไทยขายคนไทยมันแพงจังวะ
เพราะต้นทุนต่อคันมันสูงยิ่งจำนวนน้อยยิ่งสูงมากนะถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกภาพ Tesla Model Roadster ที่ออกมาตัวแรกมันเป็นประมาณนั้นเลยนะครับอย่างที่2นะครับเราไม่อยากให้คนบ้านเราเนี่ยติดกับดักเป็นแค่ผู้ผลิตนะครับเพราะเราอยู่กับผู้ผลิตเนี่ยมานานมากแล้วนะเป็น 20-30 ปีพอผลิตปุ๊บมันได้เงินปั๊บนะฮะแต่ต้องบอกว่าต้นทุนหรือกำไรที่ได้ต่อชิ้นมันโคตรน้อยฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างคุณค่าเก็บเงินได้แพงขึ้นคุณต้องมีนวัตกรรมของตัวเองเราต้องกล้าลงทุนในเรื่องของ R&D นะครับคือการออกแบบและวิจัยนะครับไม่งั้นภาพของคำว่าเราเป็น Detroit of Asia หรือเสือตัวที่5ของเอเชียมันอาจจะเป็นภาพที่เราเคยเป็นแล้ววันนี้มันหายไปแล้วอย่างวันนี้นะฮะเราก็มีเพื่อนบ้านที่หายใจลดต้นคอแล้วอย่างเวียดนามนะครับที่เขามีแบรนด์ VinFast ซึ่งวันนี้เขาทำเป็นตัวรถยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วและ วันนี้เรายังมีอีกประเทศนึงที่กำลังไล่มาติดๆก็คืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียสามารถผลิตรถยนต์เหมือนว่าเราได้แล้วแล้วเขาประกาศว่าอีก5ปีข้างหน้าเขาจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถ้าวันนี้บ้านเราไม่เริ่มในอนาคตผมบอกเลยว่าเราอาจจะไล่พวกเขาไม่ทันก็สำหรับใครนะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคิดเห็นยังไงก็อยากให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ